ในระยะสั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าตัว CB Extra เนี่ยนะครับตัวราคาหุ้นเนี่ยมีโมเมนตัมที่ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือฟันดาเมนทัลเนี่ยนะครับผมคิดว่าภาพของตัว CB Extra เนี่ยนะครับค่อนข้างชัดเจนว่าเราเห็นทิศทางผลประกอบการครึ่งปีหลังเนี่ยจะฟื้นตัวเด่นนะครับคือถ้าเอาปัจจัยหนุนนะครับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยอันนี้เนี่ยหุ้นค้าปลีกเนี่ยได้ตรงๆนะครับกับนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตชัดเจนเลยก็คือควอเตอร์ที่3เนี่ยผมคิดว่าผลประกอบการเนี่ยจะฟื้นตัวนะครับทั้งขาต้นทุนที่ลดลงทั้งค่าไฟนะครับที่ปรับลงควอเตอร์4เนี่ยเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับแถมควอเตอร์1ปีหน้าเนี่ยถ้ารัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าอันนี้เนี่ยก็จะหนุนกลับในส่วนของตัวยอดขายต่อสาขาแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือผมภาพของตัวปีหน้าเนี่ยทิศทางของประกอบการเนี่ยยังเห็นการเติบโต2หลักนะครับเราคาดกำไร 8.6 พันล้านนะครับเติบโตประมาณ 12% เยือนเยีย